ณเมืองมอสโกประเทศรัสเซียเจ้าที่รอสได้ถูกเจ้าที่เพสคอตเพื่อนสายลับที่แทรกซึมอยู่ในรัสเซียติดต่อให้ไปพบเพราะว่าเจ้าที่เพสคอตมีเบาะแสสำคัญที่ทำให้รู้ว่าพวกสโครมนุษย์ต่างดาวที่โผล่ออกมาในเรื่องของกัปตันมาเวลกำลังวางแผนบางอย่างเพื่อก่อความไม่สงบบนโลกมนุษย์พวกสโครเป็นมนุษย์ต่างดาวที่สามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์คนไหนก็ได้ทำให้ยากต่อการแยกแยะและติดตามตัวในครั้งอดีตนิกฟิลลี่และแคลโรเดนเวอร์หรือกัปตันมาเวลได้สัญญาไว้ว่าจะช่วยพวกสโครตามหาดาวดวงใหม่ให้พวกสโครตั้งลกลากเป็นบ้านเกิดทว่าแม้เวลาจะผ่านไปนานหลายต่อหลายปีนิกฟิลลี่และแคลโรก็ยังไม่สามารถหาบ้านใหม่ให้กับพวกสโครได้ทำให้พวกสโครรุ่นใหม่เกิดความไม่พอใจหนำซ้ำเมื่อครั้งที่ธานอสดีดนิ้วเพื่อลบล้างสิ่งมีชีวิตในจักรวาลไปครึ่งหนึ่งก็ส่งผลให้นิกฟิลลี่มีนิสัยเปลี่ยนไปยังกับคนละคนและได้ละทิ้งโลกมนุษย์ไปอยู่กับหน่วยงานสวอตบนอวกาศแทนการหายตัวไปของนิกฟิลลี่ส่งผลให้พวกสโครบางกลุ่มหมดความอดทนและพยายามจะยึดโลกเป็นของตนแทนเจ้าที่เพสคอตได้สืบทราบข้อมูลจนรู้ความจริงข้อนี้เข้าและพยายามติดต่อกับเจ้าที่รอสเพื่อส่งข้อมูลลับสุดยอดนี้ให้ในขณะที่ส่งข้อมูลของสโครให้กับเจ้าที่รอสเจ้าที่เพสคอตกลับเข้าจู่โจมเจ้าที่รอสทำให้เจ้าที่รอสต้องยิงเจ้าที่เพสคอตจนเสียชีวิตจากนั้นเจ้าที่รอสได้รีบติดต่อให้เจ้าที่มาเรียฮิลมารับที่จุดนัดพบทันทีทว่าเจ้าที่รอสกลับถูกชายรัสเซียลึกลับไล่ตามทั้งสองวิ่งไล่กันอย่างชุลมุนไปบนชั้นดาดฟ้าของอาคารแห่งหนึ่งเมื่อเข้าตาจนเจ้าที่รอสพยายามกระโดดหนีชายลึกลับจากบนดาดฟ้าเพื่อข้ามไปยังอีกตึกหนึ่งทว่าเจ้าที่รอสกระโดดข้ามไปไม่ถึงทำให้ร่างตกกระแทกพื้นเข้าอย่างจังในจังหวะนั้นเองเป็นจังหวะเดียวกับเจ้าที่มาเรียฮิลได้ขับรถมาถึงพอดีทำให้เจ้าที่ฮิลตกใจเป็นอย่างมากที่เจ้าที่รอสได้รับบาดเจ็บสาหัสทันใดนั้นเองชายรัสเซียลึกลับก็ตามมาจนถึงมาเรียฮิลคิดว่าชายรัสเซียเป็นคนที่มาตามล่าเจ้าที่รอสจึงได้ยกปืนขู่ทว่าชายรัสเซียก็แสดงอีกโฉมหน้าหนึ่งให้มาเรียฮิลได้เห็นซึ่งชายรัสเซียคนนี้แท้จริงแล้วคือเทโรสชาวสโครที่เป็นเพื่อนกับฟิลลี่นั่นเองหลังจากที่เทโรสเผยตัวจริงออกมาเจ้าที่รอสก็เสียชีวิตพอดิบพอดีและใบหน้าของเจ้าที่รอสที่เสียชีวิตก็กลับแปรเปลี่ยนไปกลายเป็นใบหน้าของชาวสโครขึ้นมาทันทีทำให้เจ้าที่ฮิลรู้ว่าพวกสโครพยายามปกปิดแผนการบางอย่างจากมนุษย์และฟิลลี่นั่นเองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เจ้าที่ฮิลส์ต้องเรียกฟิลลี่ให้กลับมายังโลกอีกครั้งซึ่งฟิลลี่เมื่อกลับมาถึงโลกก็ได้มาประชุมกับมารีฮิลส์และเทโลสถึงแผนการที่กราวิกผู้นำคนใหม่ของพวกสโครกำลังจะลงมือนั่นก็คือการให้ชาวสโครปลอมเป็นมนุษย์และตั้งตนเป็นกลุ่มหัวรุนแรงอเมริกาต่อต้านรัสเซียแล้วนำระเบิดปนเปื้อนกัลภาพรังสีไประเบิดใส่ประชาชนชาวรัสเซียเพื่อจุดชนวนสงครามอเมริการัสเซียขึ้นหวังให้พัฒนากลายเป็นสงครามนิวเคลียร์ล้างโลกหากเกิดสงครามนิวเคลียร์ล้างโลกขึ้นจริงคนทั้งโลกจะตายหมดเหลือแต่ชาวสโครที่รอดชีวิตเพราะชาวสโครสามารถต้านทานกัลภาพรังสีได้ดีกว่ามนุษย์หลายเท่านักและการที่พวกสโครเลือกที่จะมากบดานที่รัสเซียก็เพราะที่รัสเซียมีแหล่งปฏิกรณ์ปรมาณูถูกทิ้งร้างไว้เยอะที่สุดในโลกสถานที่เหล่านี้มนุษย์ไม่สามารถเข้าไปยุ่งได้จึงเหมาะที่จะใช้ซ่อนตัวเป็นอย่างมากนิกฟิลลี่ที่รู้แผนการเข้าก็เดือดสุดขีดจึงขอตัวออกไปเดินเล่นเพื่อรับลมเสียหน่อยแต่ความจริงแล้วเป็นการเดินเล่นเพื่อล่อให้เจ้าที่พิเศษของรัสเซียมารวบตัวไปเพื่อได้พบกับซอนยาเจ้าที่พิเศษของ MI6 ซึ่งเป็นเพื่อนเก่าของฟิลลี่ด้วยนั่นเองฟิลลี่พยายามถามข้อมูลของกราวิกและคนสร้างระเบิดที่พวกสโครอาจจ้างวานให้สร้างระเบิดที่จะนำมาใช้ก่อการร้ายขึ้นแต่ซอนยาตีมือไม่ได้บอกอะไรกับฟิลลี่ซอนยาบอกให้ฟิลลี่อย่ามายุ่งกับเรื่องนี้และขอให้ออกจากโลกไปซะฟิลลี่เองก็เลยตีมือบ้างและแอบติดกล้องไว้ที่ห้องประชุมของซอนยาก่อนจะขอตัวกลับซึ่งการติดกล้องก็ให้ผลดีเกินคาดเพราะฟิลลี่ได้รู้ข้อมูลลับของชื่อและที่อยู่ของมือสร้างระเบิดที่ทางซอนยากำลังสงสัยอยู่ฟิลลี่และเทโรสจึงได้วางแผนไปดักเจอกับมือสร้างระเบิดเสียหน่อยเพื่อเค้นหาความจริงอีกด้านหนึ่งทางพวกของสโครที่กบดานอยู่ภายในชุมชนโรงงานนิวเคลียร์ล้างของรัสเซียก็มีชาวสโครที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกทำการอพยพเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนได้ก่อตั้งชุมชนนิวเคลียร์ล้างนี้ให้เป็นเมืองสโครรอสผู้ที่อพยพเข้ามาใหม่นั้นบางส่วนเป็นแค่ผู้ลี้ภัยบางส่วนเป็นนักรบเพื่อร่วมแผนการยึดครองโลกโดยผู้ที่เป็นนักรบของสโครจะปลอมตัวเป็นมนุษย์อยู่ตลอดเวลาให้ตัวเองคุ้นชินกราวิกที่รู้ถึงการกลับมาของฟิลลี่ก็หากังวลไม่และได้สั่งให้สโครสาวเอาไปพบกับมือสร้างระเบิดเพื่อไปรับระเบิดมาซึ่งสโครสาวก็ได้ไปรับระเบิดมาจากมือสร้างระเบิดก่อนหน้าที่ฟิลลี่จะไปถึงตัวมือสร้างระเบิดเพียงไม่กี่นาทีแต่ว่าสโครสาวก็ไม่รอดพ้นสายตาของเจ้าที่ฮิลไปได้เจ้าที่ฮิลได้แอบสะกดรอยตามสโครสาวไปพร้อมกับโทรแจ้งข้อมูล
ให้กับฟิลลี่และเทโลสที่กำลังสอบปากคำมือระเบิดอยู่ให้ทราบข้อมูลความจริงแล้วมือสร้างระเบิดที่ฟิลลี่กำลังสอบปากคำอยู่ก็คือชาวสโครเช่นกันเมื่อเทโลสรู้ว่ามือสร้างระเบิดเป็นชาวสโครก็ขอเป็นคนจับกุมตัวมือสร้างระเบิดด้วยตัวเองและบอกกับฟิลลี่ให้ไม่ต้องเข้ามายุ่งเพราะนี่เป็นศึกของตนแต่ว่าเทโลสก็พลาดท่าโดนอัดจนกระเด็นทำให้ฟิลลี่ต้องยิงชาวสโครที่ปลอมตัวเป็นมือสร้างระเบิดจนเสียชีวิตเทโลสรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะใจหนึ่งเทโลสไม่อยากฆ่าชาวสโครด้วยกันเองหลังจากนั้นทั้งฟิลลี่และเทโลสก็ได้ตามไปสมทบกับเจ้าหน้าที่ฮิลส์เจ้าหน้าที่ฮิลส์ตามสโครสาวไปจนถึงทางเชื่อมสถานีรถไฟใต้ดินแห่งหนึ่งแต่สโครสาวกลับรู้ตัวและเข้าทำร้ายเจ้าหน้าที่ฮิลส์ก่อนจะวิ่งหนีไปเทโลสที่ตามมาทันพอดีจึงวิ่งตามสโครสาวไปทำให้รู้ความจริงว่าสโครสาวที่ตนตามอยู่ก็คือไกอาลูกสาวของตนนั่นเองไกอาได้หนีออกจากบ้านหนีจากเทโลสและแม่ของตนเพราะทนไม่ได้ที่พ่อและแม่ไม่ยอมทำอะไรเลยผู้ชาวสโครเทโลสได้บอกกับไกอาว่าแม่ของไกอาเสียชีวิตแล้วด้วยมือของพรรคพวกของไกอานั่นเองไกอาเมื่อได้ยินว่าแม่เสียชีวิตก็ถึงกับช็อกแต่ถึงกระนั้นไกอาก็ได้ฟังคำพูดของพ่อของตนอยู่ดีและได้วิ่งหนีพ่อเพื่อนำระเบิดที่ได้รับมาไปส่งให้กับกราวิกที่สโคลอสเมื่อตกดึกไกอาได้ปลอมตัวออกมาจากฐานทัพเพื่อพูดคุยกับเทโลสพ่อของตนอีกครั้งหนึ่งเทโลสได้เล่าให้ฟังว่าแม่ของไกอาถูกฆ่าด้วยพวกหุ่นรุนแรงของพวกสโคลแม่ไม่ต้องการให้ไกอาไปร่วมกับกราวิกไกอาได้ยินแบบนั้นก็เหมือนจะใจอ่อนจึงได้บอกแผนการของกราวิกให้กับพ่อของตนได้รู้ว่าพวกมันจะเริ่มต้นแผนในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมีระเบิดอยู่ในเป้3ใบซึ่งไกอาจะเป็นคนนำระเบิดไปส่งให้พรรคพวกที่จุดนัดพบไกอาบอกพ่อของเธอว่าเธอจะทำสัญลักษณ์ที่เป้ทั้ง3ใบด้วยรังสีอินฟราเรดพ่อของเธอจะได้ติดตามตัวเป้ได้ถูกเมื่อเทโลสได้ยินเช่นนั้นก็ดีใจที่ลูกของตนยอมกลับมาอยู่ฝ่ายเดียวกันวันรุ่งขึ้นฟิลลี่ฮิลและเทโลสได้คอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของไกอาณจุดนัดพบทว่าทั้ง3ก็คาดสายตาตอนที่กระเป๋าได้โดนส่งต่อให้กับพวกสโครทำให้ทั้ง3ต้องวิ่งแย่งกันไปคนละทางเพื่อตามหากระเป๋าระหว่างที่วิ่งตามกระเป๋าอยู่ฟิลลี่ก็พบกับเด็กผู้หญิงกำลังจ้องหน้าเขาอยู่โดยความสงสัยและผิดสังเกตฟิลลี่จึงเดินตามไปทว่าเด็กสาวก็เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาเป็นมนุษย์คนอื่นอยู่เรื่อยๆขณะเดียวกันนั่นเองฮิลและเทโลสก็ตามกระเป๋าไปจนทันทว่าในกระเป๋ากลับไม่มีระเบิดอยู่มันเป็นเพียงแค่ตัวล่อเท่านั้นทางด้านฟิลลี่ที่ยังคงเดินตามบุคคลลึกลับอยู่จนสุดท้ายบุคคลลึกลับได้เปลี่ยนร่างไปอยู่ในร่างของชายหนุ่มซึ่งยืนจ้องฟิลลี่ตาเขม็งก่อนจะกดรีโมทระเบิดที่มือส่งผลให้บริเวณโดยรอบระเบิดเละไม่เป็นท่าชายลึกลับผู้นี้คือกราวิกนั่นเองกราวิกยิ้มเยาะใส่ฟิลลี่ด้วยความเจ้าเล่ห์ก่อนจะค่อยๆเดินจากไปฟิลลี่พยายามวิ่งตามกราวิกไปทว่าประชาชนต่างแตกตื่นเพราะแรงระเบิดทำให้ไม่สามารถติดตามเข้าถึงตัวกราวิกได้ทันทางด้านฮิลที่กำลังมึนจากแรงระเบิดก็ถูกฟิลลี่เรียกทักแต่หารู้ไม่ว่าฟิลลี่คนนี้คือกราวิกปลอมตัวมาทำให้ฮิลถูกฟิลลี่ตัวปลอมยิงจนเสียชีวิตฟิลลี่ตามเห็นเหตุการณ์พอดีแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วฮิลเสียชีวิตกราวิกหนีไปได้เทโลสที่เห็นท่าไม่ดีจึงเปลี่ยนหน้าตัวเองเป็นเจ้าที่ก่อนที่จะรีบพาตัวฟิลลี่ออกไปจากจุดเกิดเหตุส่วนชาวสโครที่ปลอมตัวเป็นกลุ่มอเมริกาต่อต้านรัสเซียได้ถูกเจ้าที่รัสเซียจับตัวไปได้และพาตัวไปสอบสวนย้อนกลับมาดูอดีตกันนิดนึงจริงๆแล้วฟิลลี่เนี่ยรู้จักกับกราวิกมาตั้งแต่เด็กโดยในอดีตเนี่ยวาร่าเป็นคนพากราวิกที่ยังเด็กมาพบกับฟิลลี่โดยวันนั้นฟิลลี่ได้ให้คำมั่นกับชาวสโครทุกคนและกราวิกว่าตัวเขาเชื่อว่ามนุษย์และสโครสามารถอยู่ร่วมกันได้ตัวเขาและแคลโรหรือกัปตันมาเวลจะหาบ้านใหม่ดาวดวงใหม่ให้กับชาวสโครและกับการที่ขอให้ชาวสโครอาศัยยืมโลกมนุษย์โดยใช้รูปร่างหน้าตาของมนุษย์และขอให้ช่วยปกป้องโลกจากอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นถ้าสโครรักษาสัญญาตัวเขาเองก็จะรักษาสัญญาในการหาดาวบ้านเกิดดวงใหม่ให้กับสโครด้วยเช่นกันกลับมายังปัจจุบันด้านฟิลลี่และเทโลสได้นั่งรถไฟออกจากมอสโกไปยังกรุงวอร์ซอระหว่างทางฟิลลี่ก็ได้ถามกับเทโลสตรงๆว่ามีอะไรที่เขายังไม่รู้บ้างเกี่ยวกับการล่มสลายของดาวสโครรอสเทโลสพยายามบ่ายเบี่ยงไม่บอกฟิลลี่แต่สุดท้ายฟิลลี่ก็คาดคั้นจนเทโลสยอมบอกว่าจริงแล้วชาวสโครที่สูญเสียดาวบ้านเกิดและกระจายอยู่ทั่วจักรวาลได้อพยพมาอยู่ที่โลกกันหมดเมื่อฟิลลี่ได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจว่าที่โลกมีชาวสโครเป็นล้านคนแฝงตัวอยู่จากนั้นฟิลลี่จึงต่อว่าเทโลสว่าเทโลสหักหลังตนแต่เทโลสบอกว่าเขาไม่มีทางเลือกอีกอย่างนึงคือฟิลลี่หายไปจากโลกเทโลสไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปดีเรื่องนี้เป็นจุดแตกหักที่ทำให้ฟิลลี่และเทโลสทะเลาะกันเพราะบัดนี้ฟิลลี่มองว่าโลกไม่ต้อนรับมนุษย์ต่างดาว
ราะขนาดชาวโลกกันเองยังลบกันเองเลยแล้วภาษาอะไรจะให้มนุษย์ต่างดาวมาอาศัยอยู่บนโลกฟิลลี่จึงขอแยกตัวกับเทโลสเพียงเท่านี้จากเหตุการณ์ระเบิดที่ผ่านไปไม่นานทั่วโลกต่างประณามเหตุการณ์ระเบิดในครั้งนี้เพราะมันทำให้ชาวรัสเซียผู้บริสุทธิ์กว่า 2,000 ชีวิตต้องเสียชีวิตลงและเรียกร้องให้อเมริกาออกมาตอบรับความรับผิดชอบเพราะมือระเบิดที่จับได้ในคราวนี้บอกว่าตนเองเป็นกลุ่มอเมริกาต่อต้านรัสเซียซึ่งแน่นอนว่าขณะนี้ยังไม่มีใครรู้ว่ากลุ่มต่อต้านนั้นจริงแล้วคือชาวสโครที่แฝงตัวมาทางด้านกราวิกเองก็ได้เดินทางไปร่วมงานประชุมที่จัดขึ้นอย่างลับๆโดยภายในงานประชุมมีผู้นำโลกมากหน้าหลายตาเข้าร่วมประชุมด้วยไม่ว่าจะเป็นนายกอังกฤษผู้นำหน่วยองค์กร MI6 หรือเลขานาโตความจริงแล้วผู้นำโลกที่อยู่ในที่ประชุมนี้คือชาวสโครทั้งหมดและการประชุมนี้คือการประชุมสภาสโครนั่นเองโดยมีเชอร์รี่หนึ่งในสภาสูงของสโครที่เป็นสมาชิกสภาตั้งแต่สมัยเทโลสยังเป็นผู้นำได้เข้าร่วมการประชุมด้วยการประชุมครั้งนี้เป็นแผนของกราวิกที่ต้องการรวบรวมอำนาจการตัดสินใจของสภาสโครให้มาอยู่ในมือของตนเพียงผู้เดียวบรรดาสมาชิกสโครไม่มีใครกล้าขัดขืนกราวิกทุกคนจึงทำได้แต่ก้มหน้าก้มตายอมรับกาวิกต่อไปจะมีก็แต่เชอร์รี่ที่ไม่ขอติดตามกาวิกซึ่งกาวิกเองก็ไม่ได้ว่าอะไรเมื่อเชอร์รี่ออกมาจากการประชุมก็ได้รีบแจ้งข่าวให้เทโลสรู้ทันทีซึ่งเทโลสขอให้เชอร์รี่ติดต่อกาวิกให้ตนพูดคุยกับกาวิกเป็นการส่วนตัวเรื่องของไกอาลูกสาวของเทโลสนั่นเองหลังการประชุมสภาสูงของชาวสโครชาวสโครฝ่ายต่อต้านมนุษย์ที่รู้ว่ากาวิกได้คุมอำนาจตัดสินใจทั้งหมดของสภาเอาไว้แล้วก็โห่ร้องด้วยความดีใจซึ่งกราวิกเมื่อกลับมาถึงฐานลับก็ได้สั่งให้หนึ่งในสมุนมือขวาเริ่มดำเนินแผนการขั้นต่อไปทันทีไกอาเห็นแบบนั้นเกิดความสงสัยขึ้นว่าแผนการที่กราวิกพยายามทำอยู่คืออะไรจึงได้สะกดรอยตามสมุนมือขวาของกราวิกเข้าไปยังห้องวิจัยลับซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์2คนกำลังทำการวิจัยบางอย่างอยู่ตัดมาอีกด้านหนึ่งเจ้าที่โรดี้กำลังง่วนอยู่กับการแก้ต่างว่าสหรัฐและฟิลลี่ประเด็นผู้วางระเบิดณกรุงมอสโกประเทศรัสเซียพอจบการประชุมโรดี้ก็ได้รับการติดต่อจากฟิลลี่โรดี้และฟิลลี่นัดพูดคุยกันที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งซึ่งฟิลลี่ได้เล่าถึงการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาวแปลงโฉมได้ให้กับโรดี้ได้ฟังซึ่งโรดี้ได้บอกกับฟิลลี่ว่าตนเคยอ่านรายงานเรื่องมนุษย์ต่างดาวนี้เมื่อ15ปีก่อนฟิลลี่จึงได้บอกกับโรดี้ว่าตอนนี้พวกมนุษย์ต่างดาวนี้ได้แทรกซึมอยู่ทั่วทุกที่ทั่วโลกและเราไม่สามารถเชื่อใจใครได้เลยจึงอยากขอความช่วยเหลือจากโรดี้ซึ่งมีตำแหน่งสูงในอเมริกาให้ช่วยหนุนหลังตนให้หน่อยอีกทั้งตอนนี้ไม่สามารถเรียกพวกอเวนเจอร์มาช่วยกวาดล้างสโคได้เพราะถ้าอเวนเจอร์มาพวกสโคคงได้ปลอมตัวเป็นอเวนเจอร์และสร้างความปั่นป่วนเป็นแน่แท้ทว่าโรดี้กับปฏิเสธไม่ขอใช้อำนาจในทางมิชอบและไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของฟิลลี่นอกจากนี้โรดี้ยังขอเป็นตัวแทนเจ้าที่สหรัฐอเมริกาขอไล่นิกออกจากตำแหน่งเดี๋ยวนี้ฟิลลี่ได้ยินแบบนั้นก็เลือกขึ้นหน้าจึงเดินจากไปโดยไม่ขอยุ่งอะไรกับโรดี้อีกด้านหนึ่งไกอาที่ตามลูกน้องมือขวาของกราวิกไปจนพบกับห้องวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ก็เกิดสงสัยว่าพวกเขากำลังวิจัยอะไรกันอยู่จึงได้ออกมาจากห้องวิจัยและไปเปิดคอมเพื่อค้นข้อมูลดูซึ่งไกอาต้องค้นพบความจริงอันน่าประหลาดใจอีกครั้งเพราะว่าในคอมมีข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว DNA ของสิ่งมีชีวิตต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นกรูดยักษ์น้ำแข็งหรือคาวออฟซิเดียนซึ่งแต่ละลายล้วนแต่มีพลังพิเศษและร่างกายที่ไม่ธรรมดาทั้งนั้นไกอายังไม่ทันได้อ่านข้อมูลรายละเอียดกาวิกก็โผล่ออกมาบอกว่าเจอที่อยู่ของโบแกนสโครที่ปลอมตัวเป็นกลุ่มอเมริกาต่อต้านรัสเซียที่โดนเจ้าหน้าที่รัสเซียจับไปก่อนหน้านี้แล้วจึงเรียกให้ไกอาไปตามตัวโบแกนด้วยกันโบแกนขณะนี้กำลังถูกทางการรัสเซียทรมานเพื่อเค้นข้อมูลอยู่ที่ร้านขายเนื้อร้านหนึ่งแต่การเค้นข้อมูลก็เป็นไปได้อย่างเชื่องช้าจนซอนย่าเจ้าที่ MI6 ได้โผล่ออกมาจัดการเองเมื่อซอนย่ามาถึงก็ได้ไล่เจ้าหน้าที่คนอื่นออกไปให้หมดจากนั้นก็ได้เอากรรไกรมาตัดนิ้วของโบแกน1นิ้วเมื่อนิ้วของโบเกนโดนตัดออกมันก็เปลี่ยนจากนิ้วของมนุษย์กลายเป็นนิ้วของสโครทันทีทันใดนั้นซอนย่าก็แน่ใจแล้วว่าโบเกนเป็นชาวสโครซอนย่าได้เค้นข้อมูลที่ซ่อนของกราวิกด้วยการฉีดสารเคมีบางอย่างซึ่งทำให้เลือดภายในของร่างสโครร้อนเป็นไฟแม้ว่าจะทรมานแค่ไหนแต่โบเกนก็ไม่ยอมบอกแต่เพียงว่าไม่รู้โบเกนบอกกับซอนย่าว่าไม่รู้ว่ากราวิกซ่อนอยู่ที่ไหนซอนย่าจึงเปลี่ยนไปถามคำถามใหม่ว่าตอนนี้กราวิกกำลังทำอะไรอยู่ซึ่งโบเกนก็ได้ยอมเปิดปากว่ากราวิกกำลังทำงานวิจัยบางอย่างเป็นงานวิจัยเพื่อทำให้สโคแข็งแกร่งขึ้นโดยผู้ที่ทำงานวิจัยมีอยู่2คนเป็นคนตระกูลดาวตันเมื่อเค้นข้อมูลจบกราวิกก็มาถึงร้านขายเนื้อให้จับโบเกนมาทรมานพอดีกราวิกและสมุนมือขวาได้เข้าไปบู๊จัดการกับเจ้าที่รัสเซียที่เฝ้าอยู่ส่วนไกอาและเด็กใหม่กราวิกให้รออยู่ที่รถทว่าไกอาได้ถือโอกาสตอนกราวิกไปชิงตัวโบเกนคืน
เดินแยกเดี่ยวไปนอกรถและโทรหาใครบางคนกราวิกและสมุนมือขวาสามารถจัดการเจ้าที่รัสเซียที่เฝ้าอยู่ได้อย่างง่ายดายและได้ช่วยโบเกนออกมาได้ส่วนซอนย่าที่หลังจากเค้นข้อมูลเสร็จก็หนีออกไปด้วยทางลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วกราวิกผู้ช่วยโบเกนออกมาได้ก็ได้ถามโบเกนว่าโบเกนได้บอกอะไรกับพวกรัสเซียไปหรือไม่ทางโบเกนบอกว่าไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงแม้จะโดนทรมานแต่เขาก็แกล้งให้ข้อมูลหลอกๆไปกราวิกจึงได้พาโบเกนขึ้นรถและขับออกไปขณะขับรถเพื่อหลบหนีไปยังเซฟเฮาใกล้ๆปรากฏว่าเจ้าที่ตำรวจได้ล้อมเซฟเฮาของกราวิกอยู่เต็มไปหมดกราวิกจึงบอกให้ไกอาขับรถต่อไปเรื่อยๆก่อนจนเข้าไปในป่าลึกเมื่อเข้าไปในป่ากราวิกก็สั่งให้เพกอนสมุนมือขวาพาโบเกนออกไปยิงทิ้งและเมื่อกลับมาถึงฐานลับกราวิกได้พูดคุยกับไกอาเพียงลำพัง2คนเพราะกราวิกสงสัยว่าไกอาเป็นคนโทรแจ้งตำรวจถึงตำแหน่งที่ตั้งเซฟเฮาเพราะคนที่รู้ว่าเซฟเฮาอยู่ที่ไหนมีเพียงกราวิกเพกอนไกอาและเด็กใหม่ที่ไปด้วยกันเท่านั้นซึ่งโบเกนไม่มีทางรู้และเด็กใหม่ก็ไม่น่ากล้าทำพอได้ฟังอย่างนั้นไกอาก็บ่ายเบี่ยงและบอกไปว่าโบเกนนั่นแหละเป็นคนแจ้งโบเกนน่าจะคาดคะเนถึงที่ที่กราวิกน่าจะไปเลยบอกตำรวจไปแบบส่งๆกราวิกดูไม่ค่อยเชื่อถือคำพูดของไกอามากนักแต่ก็ไม่สามารถเอาอะไรมายืนยันได้ว่าสิ่งที่ไกอาพูดเป็นจริงหรือโกหกกราวิกจึงบอกให้ไกอาไปด้วยกันในวันพรุ่งนี้เพราะกราวิกจะพบกับเทโรสพ่อของเธอนั่นเองตัดกลับมาที่ฟิลลี่ตอนนี้ฟิลลี่ได้กลับมาบ้านครั้งแรกหลังจากที่ไม่ได้กลับมานานแสนนานซึ่งเราจะได้เห็นว่าภรรยาของฟิลลี่แท้จริงแล้วคือวาร่าชาวสโกที่เป็นคนพากาวิกมาให้รู้จักกับฟิลลี่ในตอนแรกนั่นเองการที่ฟิลลี่กลับมาบ้านหลังจากที่ไม่ได้กลับมานานส่วนหนึ่งเป็นเพราะคิดถึงภรรยาอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะอยากรู้ว่าเมียตัวเองอยู่ฝ่ายกาวิกหรือไม่ซึ่งมนุษย์เมียก็ยังคงยืนกรานว่าตนยังเป็นคนเดิมไม่เปลี่ยนแม้ฟิลลี่จะหายหน้าหายตาไปนานหลายปีทางด้านกาวิกก่อนจะออกไปพบกับเทโลสก็ได้เรียกสภาสโคมาประชุมก่อนถึงผลงานที่กาวิกดำเนินการอยู่ตอนนี้กาวิกได้ส่งสโคเข้าไปแทรกซึมในนาวิกโยธินของอังกฤษซึ่งเป็นด่านหน้าของการแทรกซึม UN ของกาวิกกาวิกหวังใช้นาวิกโยธินอังกฤษก่อความวุ่นวายเพื่อก่อสงครามโลกครั้งที่3ซึ่งเมื่อความวุ่นวายเกิดขึ้นทีเอเวนเจอร์คงจะออกมาเป็นแน่แท้พอสภาสโคได้ยินคำว่าดีเอเวนเจอร์ก็ต่างรู้สึกหวาดกลัวเพราะตนไม่มีทางจะสู้ดีเอเวนเจอร์ได้เลยแต่กราวิกบอกว่าตอนนี้เขาได้พัฒนาเครื่องมือบางอย่างทำให้สโครสามารถล่องเลียงได้ทั้งรูปร่างหน้าตาและพลังพิเศษของเหล่าฮีโร่ด้วยกราวิกเรียกแผนการนี้ว่าการสร้างกองกำลังซูเปอร์สโครเมื่อขายของเสร็จกราวิกก็นั่งรถออกไปพร้อมไกอาเพื่อไปคุยกับเทโรสแต่ระหว่างทางมีโทรศัพท์เข้ามาหากราวิกเพื่อยืนยันตำแหน่งและพิกัดของเครื่องบิน UN และเดือมน้ำเนปจูนของอังกฤษทำให้ไกอาที่นั่งอยู่ด้วยได้ยินเรื่องราวทั้งหมดเมื่อกาวิกลงไปพูดคุยกับเทโลสไกอาก็ได้พิมพ์ชื่อและพิกัดของเครื่องบินและเรือดำน้ำเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือของตนพอพ่อของตนคุยกับกาวิกเสร็จไกอาก็ได้แปลงกายเป็นตะลุงและเดินเข้าไปชนพ่อของเธออย่างจังพร้อมกับเอาโทรศัพท์มือถือที่ตนได้พิมพ์ข้อความมาไว้ส่งให้กับพ่อของเธอแบบลับๆก่อนจะรีบกลับไปรอที่รถเพื่อให้กาวิกไหวตัวทันการที่เทโลสเรียกกาวิกออกมาพูดคุยส่วนหนึ่งเป็นเพราะต้องการเจรจาให้กาวิกเริ่มดำพูดบริสุทธิ์มาเกี่ยวข้องเสียทีอีกเหตุผลหนึ่งคือทำเพื่อยืนยันความปลอดภัยของไกอาเทโลสเมื่อคุยกับกราวิกเสร็จก็ได้ไปแวะกินข้าวอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งทันใดนั้นฟิลลี่ก็โผล่ออกมาแล้วพูดเกลี้ยกล่อมให้เทโลสช่วยแต่งานนี้เทโลสยังงอนฟิลลี่อยู่ที่ปากไม่ดีใส่เขาบนรถไฟเทโลสจึงบอกฟิลลี่ขอโทษและขอร้องตนไม่งั้นตนจะไม่ยอมช่วยฟิลลี่ฟิลลี่เองเข้าตาจนจึงยอมทิ้งศักดิ์ศรีและขอโทษเทโลสในที่สุดเทโลสไม่รับคำขอโทษก็ตอบตกลงช่วยฟิลลี่โดยเทโลสได้เล่าถึงข้อมูลที่ได้รับจากไกอาลูกสาวของตนให้ฟิลลี่ได้ฟังเมื่อฟิลลี่รู้ว่าพิกัดที่ได้มาเป็นพิกัดของเครื่องบิน UN และเรือดำน้ำเนปจูนฟิลลี่ก็รู้ทันทีว่าสโควางแผนใช้เรือดำน้ำเนปจูนยิงขีปนาวุธใส่เครื่องบิน UN หากทำสำเร็จเหตุการณ์นี้จะเป็นชนวนก่อสงครามโลกครั้งที่3ฟิลลี่จึงได้โทรหาซอนย่าเพื่อหาข้อมูลของเรือดำน้ำจนได้ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของกัปตันเรือดำน้ำลำนี้มาฟิลลี่และเทโลสจึงขอไปเยี่ยมบ้านกัปตันรายนี้เสียหน่อยพอไปถึงก็พบว่าทุกคนที่บ้านของกัปตันคือชาวสโคที่ปลอมตัวมาแม้แต่ตัวกัปตันเองและลูกของกัปตันเองก็เป็นชาวสโคทั้งหมดนำซ้ำตอนนี้กัปตันได้โทรสั่งให้เรือดำน้ำเนปจูนเตรียมพร้อมยิงขีปนาวุธใส่เครื่องบิน UN แล้วการหยุดยั้งได้ต้องมีรหัสการสั่งการซึ่งคนที่มีรหัสมีเพียงกัปตันเรือแต่เพียงผู้เดียวแต่เจ้าสโคที่ปลอมตัวมาเป็นกัปตันเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะยอมให้รหัสแต่โดยดีเมื่อเวลาเหลือน้อยลงไปทุกทีเทโลสไม่มีทางเลือกจึงได้ตัดสินใจยิงกัปตันทิ้งและโทรหาไกอา
เพื่อให้ไกอาเข้าไปเอารหัสสั่งการจากความทรงจำของกัปตันตัวจริงที่ถูกขังและกดจิตใจอยู่ภายใต้ห้องลับในฐานสโคลอสไกอาจึงรีบไปดึงความทรงจำของกัปตันออกมาจนได้รหัสสั่งการให้เทโลสใช้หยุดยั้งการโจมตีของเรือดำน้ำได้สำเร็จส่วนไกอาได้นำมอเตอร์ไซค์ที่แอบซ่อนไว้ขับหลบหนีออกมาจากฐานทัพเพราะตอนนี้พวกลูกน้องกราวิกเริ่มรู้ตัวแล้วว่ามีไส้ศึกอยู่ในกลุ่มไกอาขับมอเตอร์ไซค์ออกมาจนถึงปากทางแต่ก็ต้องหักหลบรถที่จอดขวางอยู่จนรถตัวเองล้มรถที่จอดขวางอยู่เป็นรถของกราวิกแผนการในครั้งนี้เป็นแผนการกราวิกที่จงใจผู้พิกัดของเรือดำน้ำและเครื่องบินให้ไกอาได้ยินเพื่อลองใจว่าไกอาเป็นไส้ศึกหรือไม่ครั้งนี้กราวิกมั่นใจแล้วว่าไกอาคือไส้ศึกจึงได้ยิงไกอาจนล้มลงก่อนตนเองจะขับรถเข้าไปในฐานทัพแต่งานนี้เกมพลิกเพราะไกอาที่ได้แอบล่วงรู้การวิจัยซูเปอร์สครอลของกราวิกไปก่อนหน้านี้ได้เคยแอบลอบเข้าไปในห้องวิจัยแล้วเดินเครื่องเป็นทาย DNA ทำให้เธอมีพลังของเอ็กซิมิธศัตรูในไอออนแมน3จึงทำให้แผลที่โดนกราวิกยิงได้รับการฟื้นฟูด้วยตนเองจนหายปกติไกอาที่หนีออกมาได้ได้เดินทางพบกับพ่อของเธอโดยหวังว่าพ่อของเธอจะมีทางออกกับชาวสโครทว่าพ่อของเธอกลับมองว่าชาวสโครเป็นเพียงผู้อาศัยโลกใบนี้เท่านั้นชาวสโครต้องอยู่ร่วมกับมนุษย์โดยใช้สมหน้าของชาวมนุษย์ความคิดนี้ของพ่อทำให้ไกอาไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะเธอไม่ต้องการให้ชาสโคต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆไกอาจึงหมดหวังในตรงเทโลสและได้จากเทโลสไปอีกครั้งหนึ่งตัดกลับมาทางด้านของวาร่าเมียของฟิลลี่นางได้รับข้อความบางอย่างจึงได้รีบเดินทางออกจากบ้านไปยังพิกัดที่ระบุไว้ในมือถือซึ่งก็คือธนาคารแห่งหนึ่งวาร่าได้ให้นายธนาคารนำลิ้นชักหมายเลขที่ถูกระบุไว้ในข้อความออกมาให้ตนซึ่งเมื่อวาร่าได้เปิดลิ้นชักดูเธอก็พบกับปืน1กระบอกวาร่างงงวยเป็นอย่างมากทันใดนั้นก็มีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาหาวาร่าแล้วบอกให้เธอไปที่โบสถ์เซนต์เจมส์ในอีก1ชั่วโมงเมื่อวาร่ามาถึงที่โบสถ์คนที่มาพบกับเธอที่โบสถ์คือผู้พันโรดี้โดยโรดี้บอกให้วาร่าฆ่าฟิลลี่ทิ้งซะไม่เช่นนั้นคนที่ต้องตายคือตัววาร่าเองวาร่าพยายามบอกกับโรดี้ว่าฟิลลี่หมดสภาพไปแล้วตั้งแต่สมัยที่ธานอสดีดนิ้วไม่จำเป็นต้องฆ่าฟิลลี่แต่อย่างใดแต่โรดี้ยังยืนการให้วาร่าลงมือทั้งนี้ฟิลลี่ได้แอบติดตั้งเครื่องดักฟังไว้กับตัววาร่าทำให้ฟิลลี่ได้ยินการสนทนาของโรดี้และวาร่าทุกอย่างทำให้ฟิลลี่เสียใจเป็นอย่างมากเมื่อวาร่ากลับมาถึงบ้านก็พบว่าฟิลลี่ได้กลับมาถึงบ้านก่อนฟิลลี่ได้บอกความจริงว่าเขารู้เรื่องโรดี้พยายามจะให้วาร่าฆ่าเขาแล้วฟิลลี่กับวาร่าจึงนั่งจับเข่าคุยกันโดยต่างคนต่างชักปืนออกมาวางบนโต๊ะฟิลลี่ถามวาร่าถึงเจ้าของที่แท้จริงของหน้าตาที่วาร่ากำลังใช้อยู่ว่าตัวจริงของเธอคือใครกันแน่ซึ่งวาร่าได้เล่าให้ฟังว่าเจ้าของร่างที่แท้จริงคือดร.พิซิล่าเดวิสเธอเป็นเพื่อนสนิทชาวมนุษย์ของวาร่าทว่าดร.พิซิล่ามีอาการหัวใจเต้นผิดปกติมาตั้งแต่กำเนิดทำให้มีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานวาร่าเคยถามดร.พิซิล่าตรงๆว่าอยากรู้จักความรักไหมซึ่งดร.พิซิล่าก็บอกว่าอยากรู้จักสิแต่เพราะเธอมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานเธอจึงไม่สามารถมีความรักได้ด้วยเหตุนี้เองวาร่าจึงได้ใช้รูปกายของดร.พิซิล่าในการเข้าพบและจีบฟิลลี่จากนั้นทั้งสองก็ได้เริ่มสานสัมพันธ์รักซึ่งกันและกันเรื่อยมาวาร่านำเรื่องราวของฟิลลี่มาเล่าให้ดร.พิซิล่าฟังเสมอก่อนดร.พิซิล่าจะตายดร.พิซิล่าได้ขอให้วาร่าเล่าสารสัญญากับเธอ3ข้อ 1. ให้นำร่างของเธอไปลอยทะเลซึ่งวาร่าได้ทำแล้ว 2. ขอให้วาร่าเป็นลูกของพ่อและแม่ของเธอต่อไปซึ่งวาร่าก็ได้ทำแล้วเช่นกันส่วนข้อ3คือขอให้วาร่าอย่าทำร้ายฟิลลี่เมื่อเล่าจบฟิลลี่ก็ได้พูดถึงกรอนที่ทั้งคู่ได้ถามตอบกันสมัยยังจีบใหม่ๆฟิลลี่ได้ถามกับวาร่าว่าเมื่อหักลบแล้วและเธอได้รับมาไหมสิ่งที่ไขว่คว้าจากชีวิตนี้วาร่าตอบกลับไปว่าได้รับมาแล้วฟิลลี่จึงถามกลับไปว่าแล้วเธอไขว่คว้าสิ่งใดเล่าวาร่าจึงได้ตอบกลับไปว่าการได้เรียกตัวเองว่าเป็นที่รักและรู้สึกว่าตนเป็นที่รักบนโลกใบนี้พอสิ้นเสียงบทกลอนทั้งคู่ต่างหยิบปืนขึ้นมาแล้วยิงใส่กันแต่ว่าทั้งคู่กับไม่มีใครเล็งใส่กันตรงๆต่างคนต่างยิงแฉลบกันไปเพื่อยอมให้ตนเป็นคนถูกยิงแทนเมื่อเห็นอย่างนั้นฟิลลี่จึงรับรู้ถึงความจริงใจของวาร่าแล้วบอกให้วาร่าระวังตัวเพราะพวกสโคจะมาตามล่าเธอแน่นอนจากนั้นฟิลลี่ก็ออกจากบ้านไปเพื่อไปทำธุระบางอย่างกับโรดี้ซึ่งเป็นสโคที่ปลอมตัวมาฟิลลี่ได้ไปงัดโรงแรมของโรดี้และแซงเอาเป็นเหล้าแสนแพงมาดื่มด้วยเพื่อเจรจาขอให้ฟิลลี่ได้รับตำแหน่งคืน
ถ้าไม่รับตำแหน่งคืนฟิลลี่จะไปประกาศให้ทั่วโลกรู้ว่าตอนนี้มีผู้มนุษย์ต่างดาวแปลงร่างได้กำลังแฝงตัวอยู่ในรัฐบาลโลกรับรองว่าเกิดความโกลาหลแน่นอนโรดี้ได้ยินแบบนั้นก็ขอเกทับบ้างโดยการเปิดวิดีโอที่กราวิกแปลงร่างฟิลลี่แล้วยิงเจ้าหน้าที่มาเรียฮิวจนเสียชีวิตโรดี้บอกว่าให้ฟิลลี่อยู่เงียบและวิดีโอนี้จะไม่ถูกเปิดเผยให้ใครได้เห็นโรดี้ยิ้มย้อนด้วยชัยชนะเพราะกับกระดกเหล้าแสนแพงฟิลลี่อย่างเมามันแต่หารู้ไหมว่าในเหล้าแสนแพงฟิลลี่นั้นมีของเหลวติดตามตัวผสมอยู่ทำให้ฟิลลี่สามารถติดตามตัวโรดี้ทุกฝีก้าวไปช่วงเวลาหนึ่งทั้งนี้โรดี้มีกำหนดการไปรับนายกรัฐมนตรีที่สนามบินแต่งานนี้มีการซ้อนแผนเพราะโรดี้ได้ทำการชี้เป้านายกให้กราวิกมาชิงตัวซึ่งพวกกราวิกได้ปลอมตัวเป็นทหารรัสเซียและเข้าจู่โจมขบวนรถของประธานาธิบดีจนรถของประธานาธิบดีพลิกคว่ำผู้สโคที่ปลอมตัวเป็นทหารรัสเซียเข้าตะลุมบอลกับทีมอารักขาของประธานาธิบดียังดุเดือดแม้ทีมอารักขาของประธานาธิบดีจะมีมากกว่าแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรกราวิกได้กราวิกได้ใช้พลังต้นไม้กรูดยืดแขนไปจับทีมอารักขาของประธานาธิบดีมารัดจนเสียชีวิตแถมเมื่อกราวิกโดนยิงใส่ก็รักษาตัวเองได้ด้วยพลังของเอ็กซ์ติมิตและนี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าซูเปอร์สโคร์สามารถมีพลังพิเศษพร้อมกันได้มากกว่า1อย่างฟิลลี่และเทโลที่ตามโรดี้อยู่ติดๆก็ได้เข้าร่วมวงการชิงตัวประธานาธิบดีในครั้งนี้ด้วยโดยเทโลพยายามทุบกระจกกันกระสุนของรถประธานาธิบดีเพื่อช่วยนำตัวประธานาธิบดีออกมากราวิกที่เห็นแบบนั้นจึงสั่งให้เพกอนเก็บเทโลซะเพกอนยิงเทโลเข้าที่อกซ้ายอย่างจังจนบาดเจ็บสาหัสทำให้เทโลค่อยกลายร่างคืนสู่ร่างของสโคร์อย่างช้าๆทหารบางส่วนคิดว่าเทโลสที่เป็นมนุษย์ต่างดาวจะทำอันตรายประธานาธิบดีแต่ฟิลลี่ได้มาห้ามไว้และบอกว่าเทโลสเป็นพวกของตนเทโลสที่บาดเจ็บสาหัสยังคงทุบกระจกกันกระสุนต่อไปจนในที่สุดก็สามารถช่วยประธานาธิบดีออกมาจากรถที่คว่ำอยู่ได้ฟิลลี่พยุงตัวประธานาธิบดีขึ้นรถส่วนตัวของตนเทโลสได้มีทหารอีกคนหนึ่งมาช่วยพยุงตัวเอาไว้พอฟิลลี่ได้หันไปเห็นพฤติกรรมของทหารคนนั้นก็รู้ทันทีว่าทหารผู้นั้นคือกราวิกปลอมตัวมาจึงได้ยิงใส่ทหารคนนั้นไป1ทีจนร่างที่แปลงกายมาเปลี่ยนกลับไปเป็นร่างกราวิกครั้งกราวิกที่โดนยิงกลับไม่สงกระทานและได้เอามีดแทงไปที่กลางอกของเทโลสอย่างจังจนเทโลสสิ้นใจด้วยความโมโหฟิลลี่จึงลวกกระสุนใส่กราวิกแบบไม่ยั้งแต่ยิงเท่าไหร่กราวิกก็ไม่ตายและกลับฟื้นฟูบาดแผลกลับมาได้ใหม่ทุกครั้งเมื่อการชิงตัวล้มเหลวกราวิกจึงได้ล่าถอยไปเมื่อกราวิกล่าถอยไปฟิลลี่ได้รีบนำประธานาธิบดีส่งโรงพยาบาลและคอยนั่งเฝ้าที่หน้าห้องผ่าตัดเพื่อไม่ให้ใครมาทำอันตรายประธานาธิบดีได้ทางด้านกราวิกเมื่อกลับไปที่ฐานลับก็รีบเรียกประชุมที่ปฏิบัติการทันทีซึ่งดูเหมือนว่าขณะนี้ได้เกิดรอยร้าวขึ้นภายในทีมเสียแล้วเพราะเพกอนไม่พอใจที่กราวิกตัดสินใจพลาดหลายต่อหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการสั่งให้วาร่าไปฆ่าฟิลลี่ทั้งที่รู้ว่าเธอไม่มีทางทำแถมเมื่อตอนชิงตัวประธานาธิบดีก็มีโอกาสฆ่าฟิลลี่ได้ง่ายแต่กราวิกก็กลับไม่ทำกราวิกอ้างว่ายังจำเป็นต้องใช้ฟิลลี่เพราะฟิลลี่มี DNA ของอเวนเจอร์ซ่อนเอาไว้อยู่แต่เพกอนบอกกับกราวิกว่าตัวเขาไปตามหา DNA ในทุกที่ที่กราวิกบอกแต่ก็ไม่พบ DNA แม้แต่น้อยสิ่งที่กราวิกรู้มาจากฟิลลี่นั้นไม่น่าใช่เรื่องจริงเพราะฟิลลี่ไม่เชื่อใจกราวิกซึ่งหนาฟิลลี่ยังไม่เชื่อใจกราวิกเลยแล้วทำไมพวกเขาต้องเชื่อใจกราวิกด้วยยังไม่ทันสิ้นเสียงของเพกอนดีกราวิกก็ใช้พลังต้นไม้ของกรูดยืดมือปักทะลุหัวใจของเพกอนจนขาดใจตายต่อหน้าทีมปฏิบัติการของสโครทุกคนกราวิกได้พูดชัดเจนว่าทุกคนห้ามมีปากเสียงห้ามต่อต้านจากนั้นจึงสั่งให้ทีมปฏิบัติการไปตามฆ่าวาร่าที่บ้านเพราะวาร่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ฟิลลี่ยังมีชีวิตอยู่จนแผนชิงตัวประธานาธิบดีพังเละไม่มีชิ้นดีจากนั้นกราวิกจึงได้รีบโทรไปหาโรดี้ซึ่งกำลังจะไปหาประธานาธิบดีที่โรงพยาบาลโดยกราวิกบอกว่าเปลี่ยนแผนเล็กน้อยให้ช่วยประธานาธิบดีให้มีชีวิตรอดและให้เป่าหูประธานาธิบดีว่าคนที่โจมตีขบวนรถของประธานาธิบดีไม่ได้มีแต่รัสเซียแต่มีพวกสโคร์ร่วมอยู่ด้วยโดยให้ส่งรูปถ่ายของเมืองสโครอสในรัสเซียให้ประธานาธิบดีดูเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าพวกสโคร์มีฐานตั้งมั่นอยู่ในรัสเซียจริงและเป็นการย่อยุให้ประธานาธิบดีอยากจะล้างบางเมืองสโครอสทั้งหมดหากประธานาธิบดีโจมตีสโครอสที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รัสเซียแถมเป็นโรงงานนิวเคลียร์ล้างด้วยการระบาดรังสีทั้งหมดจากโรงงานจะกระจายไปทั่วส่วนรัสเซียจะตอบโต้อเมริกาจนทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3ที่กราวิกวางแผนเช่นนี้เพื่อเป็นการบีบสโครที่ไม่ยอมทำตามกราวิกรวมไปถึงเป็นการบีบฟิลลี่ที่กลัวจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3กราวิกยอมสละทุกอย่างเพื่อล้มล้างมนุษย์แม้ต้องแลกด้วยชีวิตของชาวสโครผู้บริสุทธิ์ก็ตาม
ทว่าการที่กราวิกฆ่าเพกอนทำให้สโคบางส่วนเกิดความไม่พอใจจนพยายามกำจัดกราวิกทิ้งแต่ว่าไม่มีใครสามารถต่อกรกราวิกได้กราวิกใช้ DNA ของกรูสเอ็กติมิสฟอร่าโครซัสและคราวออฟซิเดียนทำการโจมตีชาวสโคทุกคนที่ขัดขืนจนเสียชีวิตทั้งหมดมาถึงด้านของโรดี้ไปที่โรงพยาบาลเพื่ออารักขาประธานาธิบดีแต่เมื่อไปถึงก็จักกับฟิลลี่ที่กำลังเลือดขึ้นหน้าฟิลลี่ได้เอาปืนจ่อหัวโรดี้และบอกว่าตัวเขารู้ดีว่าที่จริงแล้วโรดี้คือสโคปลอมตัวมาแต่ก่อนที่ฟิลลี่จะพังมือทำอะไรสิ้นคิดโรดี้ได้บอกกับฟิลลี่ว่าหลังจากนี้เขาจะแพร่ภาพฟิลลี่ตัวปลอมที่ยิงมาเรียฮิลจนเสียชีวิตที่มอสโกให้ทั่วโลกได้เห็นทั่วโลกจะรังเกียจและตามล่าฟิลลี่เมื่อได้ยินเช่นนั้นความโกรธแค้นฟิลลี่ก็เริ่มเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณแต่ตอนนี้เขาต้องรีบหนีออกจากโรงพยาบาลก่อนหลังจากนั้นไม่นานข่าวของฟิลลี่ก็จายไปทั่วโลกผู้มีอำนาจทุกคนต่างเริ่มเคลื่อนไหวทางด้านซอนย่าเองก็บุกไปพบกับผอ.ของ MI6 เพื่อถามถึงที่อยู่ของดร.โรซ่าดาวตันผู้ที่ซอนย่าได้รับข้อมูลมาจากโบเกนในตอนที่สอบปากคำว่าเป็นผู้ดำเนินงานวิจัยลับๆให้กับกราวิกอยู่ในตอนแรกผอ.ทำเป็นตีลูกซื่อซอนย่าจึงหยิบปืนไปยิงที่มือของผอ.จนผอ.เผยร่างจริงของสโครออกมาโดยซอนย่าพูดว่าหากไม่ให้ข้อมูลของดร.โรซ่าซอนย่าจะฆ่าสโครคนนี้ทิ้งซะเมื่อซอนย่าได้ที่อยู่ของดร.โรซ่าซอนย่าก็รีบไปเค้นข้อมูลรวมถึงทำลายห้องแลบของดร.โรซ่าตัวปลอมทิ้งทันทีทั้งนี้สโคที่ปลอมตัวเป็นสามีของดร.โรซ่าไม่อยากหักหลังกราวิกจึงพยายามจับตัวดร.โรซ่าตัวปลอมเป็นตัวประกันเพราะหากเธอตายซอนย่าก็จะไม่ได้ข้อมูลอะไรไปเลยแต่ซอนย่ามีความเหี้ยมและนิ่งกว่าจึงยิงสโคสามีตายแบบชิวๆทางด้านฟิลลี่ที่เป็นข่าวดังตอนนี้กำลังโดนตามล่าจนต้องไปกบดานที่ฐานทัพลับเก่าตั้งแต่สมัยยังตั้งพันธมิตรใหม่ๆกับเทโลสเมื่อไปถึงเซฟเฮาส์ก็พบว่าไกอาไปรออยู่ก่อนแล้วฟิลลี่จึงได้บอกไกอาว่าเขาได้ฟังจากเทโลสแล้วว่าทำไมไกอาจึงรอดจากการถูกกราวิกยิงได้ไกอาจึงกล่าวว่าเธอจำเป็นต้องทำตอนนี้กราวิกมีดีเอ็นเอไม่ครบตามที่เขาต้องการสิ่งที่เขาต้องการคือสิ่งที่เรียกว่างานเก็บเกี่ยวเมื่อฟิลลี่ได้ยินคำนี้ก็ถึงกับหน้าเสียฟิลลี่พยายามพูดเพื่อให้ไกอาลุกขึ้นต่อต้านกราวิกแต่ไกอาบอกว่าสาเหตุที่เธอออกห่างจากพ่อเป็นเพราะเธอรู้ว่าพ่อของเธอจะแพ้แต่ฟิลลี่ได้พูดกับไกอาว่าเทโลสไม่ได้แพ้เทโลสตายแต่เขาไม่ได้แพ้ไกอาได้ยินแบบนั้นก็ได้แต่คุ้นคิดแล้วบอกกับฟิลลี่ว่าเธอต้องการทำพิธีศพให้กับพ่อของเธอฟิลลี่จึงได้โยนกุญแจรถให้กับไกอาแล้วบอกให้ไกอาติดต่อไปหาเมียของฟิลลี่ซะเพราะวาร่ารู้ว่าต้องทำพิธีศพยังไงจากนั้นฟิลลี่ก็ขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ตำรวจกำลังตามล่าตัวฟิลลี่กันให้ควักโดยที่หมายถัดไปที่ฟิลลี่จะไปก็คือฟินแลนด์ส่วนไกอาได้ไปยังบ้านของฟิลลี่เพื่อไปพบกับวาล่าเพื่อทำพิธีงานศพให้กับพ่อของเธอพอไกอาและวาล่าทำพิธีศพให้กับเทโลสเสร็จผู้ลูกน้องของกราวิกก็บุกเข้ามาที่บ้านของฟิลลี่และวาล่าเพื่อกำจัดวาล่าทิ้งซะแต่วาล่าและไกอาได้ร่วมมือกันจนเก็บกวาดลูกน้องกราวิกจนหมดจากนั้นทั้งสองก็แยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางในขณะเดียวกันประธานาธิบดีก็ได้ฟื้นจากการผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโรดี้ได้เริ่มแผนบัตรประสาทตามที่กาวิกได้วางไว้เพื่อยุให้ประธานาธิบดีโจมตีเมืองสโคลอสในรัสเซียแต่ดูเหมือนว่าประธานาธิบดียังไม่แน่ใจเท่าไหร่นักเพราะตอนนี้ยังไม่อยากจุดชนวนสงครามโลกครั้งที่3ในขณะเดียวกันฟิลลี่ที่ได้เดินทางมาถึงฟินแลนด์โดยมีซอนย่ารอรับอยู่ฟิลลี่ได้บอกกับซอนย่าว่าโรดี้คือสโคซึ่งทำให้ซอนย่าตกใจเป็นอย่างมากเพราะเพิ่งเคยพิกัดของเมืองสโคลอสกับโรดี้ไปซอนย่าจึงถามเหตุจูงใจว่าทำไมกาวิกจึงอยากระเบิดเมืองสโคลอสทิ้งซะฟิลลี่จึงบอกกับซอนย่าว่าการที่กาวิกทำแบบนี้เพื่อบีบฟิลลี่มอบสิ่งที่เรียกว่างานเก็บเกี่ยวให้กับเขาโดยฮาเวสหรือว่างานเก็บเกี่ยวก็คือ DNA ของบรรดาซูเปอร์ฮีโร่ที่ต่อสู้ในศึกธานอสซึ่งฮีโร่ทุกคนต่างเสียเลือดกันหมดไม่เว้นแม้แต่กัปตันมาร์เวลครั้งนั้นฟิลลี่เป็นคนสั่งให้หน่วยงานเก็บเกี่ยวเป็นคนเข้าไปเก็บเกี่ยว DNA ของบรรดาฮีโร่ที่เกิดเหตุด้วยเหตุนี้จึงมีเพียงฟิลลี่และผู้เก็บเกี่ยวเท่านั้นที่รู้ถึงการมีอยู่ของงานเก็บเกี่ยวนี้โดยผู้เก็บเกี่ยวที่ว่าก็คือกาวิกนั่นเองด้วยเหตุนี้เองการกระทำของฟิลลี่จึงอาจเป็นเหตุจุดประกายให้กาวิกคิดแผนการสร้างซูเปอร์สเคานี้ขึ้นมาฟิลลี่จึงยอมกลับมาที่โลกเพื่อหยุดยั้งสิ่งที่เขาอาจจะเป็นคนก่อไว้ตั้งแต่แรกนั่นเองส่วนสาเหตุที่ฟิลลี่เดินทางมาที่ฟินแลนด์เป็นเพราะเขาต้องการมาเอางานเก็บเกี่ยวหรือDNAของบรรดาฮีโร่ที่ถูกซ่อนไว้ณป้ายหลุมศพของเขาที่ฟินแลนด์นี้เพื่อนำไปวางแผนล่อให้กาวิกกินเบ็ดฟิลลี่ไม่ได้ดีเอ็นเอก็เริ่มแต่งตัวเต็มยศเตรียมพร้อมลุยในสุดท้ายทันที
ฟิลลี่ได้บุกเดี่ยวไปที่สโครอสหรือฐานทัพของกราวิกตัวคนเดียวทว่ากัมมันตภาพรังสีของสโครอสทำให้ฟิลลี่เกิดอาการเจ็บป่วยอย่างเฉียบพลันและสิ่งที่ฟิลลี่ได้เจอเมื่อมาถึงเมืองสโครอสก็คือซากศพของเหล่าสโคที่ต่อต้านกราวิกส่วนผู้คนในเมืองได้ถูกกราวิกนำตัวไปขังไว้จนหมดฟิลลี่เผชิญหน้ากับกราวิกตัวต่อตัวโดยฟิลลี่ได้ยื่นข้อเสนอที่จะมอบ DNA ของฮีโร่ทั้งหมดให้กับกราวิกและประการที่กราวิกและสโคออกไปจากโลกฟิลลี่ไม่สนว่ากราวิกจะเอาพลังไปทำอะไรที่ไหนขอแค่อย่ามาตอแยกับโลกก็พอกราวิกยิ้มเยาะและนำ DNA ไปจากฟิลลี่จากนั้นจึงกดปุ่มเดินเครื่องเพื่อแต่งเติม DNA ของบรรดาฮีโร่ให้กับตัวเองทางที่มีฟิลลี่ยืนอยู่ในเครื่องแต่งเติม DNA นี้ด้วยเมื่อกระบวนการแต่งเติมเสร็จสิ้นลงกาวิกก็โจมตีใส่ฟิลลี่จนกระเด็นกาวิกพยายามวิ่งเข้าไปซ้ำฟิลลี่แต่ฟิลลี่กลับหยุดหมัดของกาวิกไว้ได้จากนั้นก็ชกกาวิกจนกระเด็นความจริงแล้วฟิลลี่คนนี้คือไก่อาที่ปลอมตัวมาไก่อามีพลังของเหล่าฮีโร่เช่นเดียวกับกาวิกแล้วทั้งสองจึงเข้าห้อมหั่นกันอย่างดุเดือดจนสุดท้ายกาวิกก็เสียชีวิตด้วยพลังคอสมิกที่ไก่อายิงเผาหัวใจของกาวิกจนไม่เหลือซากจากนั้นจึงรีบไปช่วยปลดปล่อยมนุษย์ที่ถูกกราวิกจับตัวมาซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ลอสและโรดี้ตัวจริงที่ถูกจับมาก่อนหน้านี้เมื่อนานมาแล้วทางด้านฟิลลี่ตัวจริงได้ร่วมมือกับซอนย่าเพื่อชิงตัวประธานาธิบดีคืนเพราะโรดี้ตัวปลอมได้ปั่นหัวให้ประธานาธิบดีโจมตีสโครอสในรัสเซียตอนแรกประธานาธิบดีไม่เชื่อที่ฟิลลี่พูดว่าโรดี้คือสโคปลอมตัวมาทว่าโรดี้เกิดหัวร้อนพยายามแจ้งปืนจากซอนย่าฟิลลี่จึงยิงแสกหน้าโรดี้ตัวปลอมจนเผยร่างจริงในที่สุดเมื่อประธานาธิบดีเห็นแบบนั้นจึงรีบยกเลิกคำสั่งโจมตีทันทีทุกอย่างมันจบได้ด้วยดีแต่ประธานาธิบดีรู้สึกโกรธแค้นสโคอย่างมากจึงสั่งให้สมาพันธ์โลกตามล้างบันสโคทั่วโลกให้หมดถึงฟิลลี่จะคัดค้านแต่ประธานาธิบดีก็ไม่ยอมฟังและบอกกับฟิลลี่ว่าถ้าหากห่วงสโคมากขนาดนั้นแล้วก็ให้พวกมันออกไปจากโลกนี้ซะฟิลลี่ที่หมดหน้าที่บนโลกแล้วจึงได้เดินทางกลับไปยังซอสร่วมกับพวกวาล่าเพื่อให้วาล่าช่วยเจรจาสันติภาพกับพวกครีสโครจะมีดาวดวงใหม่อาศัยอยู่เสียทีส่วนไกอาได้ร่วมมือกับซอนย่าต่างคนต่างใช้ประโยชน์ซึ่งกันและกันซอนย่าต้องการให้ไกอาเป็นผู้นำของสโครที่เหลือส่วนไกอาต้องการหาที่ซ่อนให้กับสโครซึ่งก่อนจะจบซีรีส์ซอนย่าได้พาไกอาไปยังโกดังแห่งหนึ่งซึ่งมีร่างของมนุษย์มากมายถูกจับสะกดจิตใจเอาไว้อยู่โดยซอนย่าบอกว่านี่คือความลับความแข็งแกร่งของศัตรูของเรานั่นเองMarvel Secret Invasion จบบริบูรณ์ก็แสดงความรู้สึกหน่อยละกันเนาะสำหรับผมชอบไหมผมชอบนะผมชอบมากกว่าชีฮักแน่นอนละสำหรับการดูนะเนื้อเรื่องนี้จะค่อนข้างดราม่าค่อนข้างเข้มข้นไปทางดราม่านิดหน่อยนะมีปนมุกตลกบ้างอะไรบ้างก็ไม่ค่อยมีเซอร์วิสของทางด้านฮีโร่อเวนเจอร์เท่าไหร่เป็นการเนื้อเรื่องของฟิลลี่ล้วนๆเลยนะครับส่วนความสนุกเนี่ยผมว่าช่วงตอน1ตอน2ตอน3เนี่ยค่อนข้างเข้มข้นนะแต่ตอนหลังๆเนี่ยมันเริ่มแบบสั้นแล้วตอนที่1เนี่ยยาวประมาณ50นาทีเลยตอนที่2เนี่ยซีรีส์ประมาณ40นาทีแต่ตอนที่3เนี่ยมันลดทอนไปจนเหลือแบบ30กว่านาทีแล้วอะตอนหลังๆเนี่ยเหลือ30นาทีส่วนตอนสุดท้ายเนี่ยก็30นาทีเลยจนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นตอนไคลแม็กซ์อะทำไมมันสั้นจังวะอีกอย่างนึงคือผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยตะโคมันวางแผนสร้างก่อสงครามใช่ไหมมันไม่ค่อยได้พูดถึงในการสร้างซูเปอร์สโคเท่าไหร่มันเน้นในเรื่องของการสร้างซูเปอร์สโคในตอนหลังอะผมมองว่าซีรีส์มันน่าจะเน้นเรื่องการสร้างซูเปอร์สโคมาแต่แรกและปูมาว่าเอ้ยสร้างยังไม่ได้สร้างได้แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอันนี้คือความรู้สึกของผมนะในช่วงแรกมันเป็นในเรื่องของการเมืองไปนิดนึงอะไรนะครับมันประมาณนั้นแหละแล้วก็ผมรู้สึกว่าทาง Marvel เนี่ยค่อนข้างกักข้อมูลเหมือนกันในแง่ของข้อมูลของโรดี้ที่ว่าถูกจับตัวไปแต่ไม่บอกว่าถูกจับตัวไปตอนไหนผมรู้สึกว่ามันเป็นการย้อนแย้งกันของตัวหนังอ่ะเพราะว่าตัวหนังอ่ะบอกว่าฟิลลี่เนี่ยบอกให้กราวิกไปเก็บ DNA ของพวกฮีโร่ที่สู้ของธานอสในสื่อของธานอสถูกไหมแต่ว่าตัวหนังในช่วงแรกอ่ะบอกว่าฟิลลี่เนี่ยเปลี่ยนไปแต่การดีดนิ้วครั้งแรกผมเลยรู้สึกว่าเอ้าเมื่อฟิลลี่เปลี่ยนไปจากการถูกดีดนิ้วครั้งแรกแล้วกลับมาอีกครั้งนึงแล้วทำไมเมื่อสู้กับศึกธานอสยังตั้งใจจะไปเก็บ DNA อีกอ่ะเพราะจริงๆแล้วช่วงนั้นเนี่ยฟิลลี่น่าจะแบบไม่อยากยุ่งกับเรื่องพวกนี้แล้วแล้วขึ้นไปทงซอสแล้วยังมายุ่งกับการเก็บ DNA ทำไมแล้วก็ถ้าเกิดบอกว่าตัวโรดี้เนี่ยถูกเปลี่ยนตัวตั้งแต่สมัยของ Civil War ตามชุดนะชุดของโรดี้เนี่ยคือชุดที่ใส่พยาบาลอยู่ถูกไหมซึ่งเป็นชุดที่ใส่ตอนเมื่อจบ Civil War โรดี้ไม่สามารถเดินได้ถ้าโดนเปลี่ยนตัวตั้งแต่ตอนนั้นน่ะแสดงว่าสโคเนี่ยแม่งวางแผนช่วงแต่ตอนนั้นแล้ว
ไม่ได้วางแผนตอนที่ฟิลลี่หายไปเหมือนที่ตอนช่วงต้นซีซั่นพูดไว้เพราะตอนต้นซีซั่นเนี่ยพูดว่าสโคเนี่ยเริ่มแบบทนไม่ได้แล้วก็ทำตัวชั่วร้ายตั้งแต่ที่ฟิลลี่หายตัวไปหลายปีแต่พอฟังจริงๆแล้วเนี่ยฟังเหตุผลจริงๆแล้วว่าเฮ้ยโรดี้มันโดนจับตัวไปตอนนั้นแสดงว่ามันคิดช่วงแต่ตอนนั้นแล้วนี่หว่าอะไรเงี้ยครับคือผมรู้สึกว่าตัวหนังมันมีความขัดแย้งกันอยู่ถ้าเกิดดูแบบผ่านๆเนี่ยมันไม่คิดตรงนี้หรอกแต่พอดีผมดูแล้วมารีวิวดูแล้วมาทำสปอยล์ด้วยผมเลยแบบเออมันก็มีแปลกๆนิดนึงแฮะอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าอีกส่วนนึงนะที่รู้สึกว่ามันแปลกคือฟิลลี่ไม่รู้วิธีแยกแยะสโคถูกป่ะแต่สัญญาพี่แกมาถึงตัดนิ้วสโคแล้วเปลี่ยนปุ๊บเป็นนิ้วของสโคเลยเออตัดนิ้วของมนุษย์ที่แปลงร่างเป็นสโคแล้วนิ้วมันเปลี่ยนเป็นสโคเลยแล้วทำไมฟิลลี่แม่งไม่ใช้มั่งวะคือแบบโจมตีส่วนไหนก็ได้ทำให้บาดเจ็บก็ได้แล้วเปลี่ยนเป็นสโคเลยอ่ะจะได้รู้ว่าไอ้นี่มันสโคหรือมนุษย์อ่ะแต่กลับไม่ทำซึ่งจะบอกว่าฟิลลี่มีสามัญสำนึกสูงก็ไม่ใช่นะเพราะแม่งก็ยิงมั่วหมดอะไรอย่างเงี้ยผมเลยว่ามันตลกอ่ะตอนท้ายนี่คือแบบประธานาธิบดีใช่ไหมกำลังเจรจาว่าเฮ้ยโรดี้มันตัวปิมตัวปลอมว่าไม่เชื่อก็ตัดนิ้วมันดิตัดนิ้วโชว์ประธานาธิบดีดิก็ไม่ทำผมเลยว่ามันมีความย้อนแย้งอยู่นิดหน่อยในช่วงต้นซีซันกับช่วงปลายซีซันผมรู้สึกว่าช่วงปลายกลางๆถึงปลายเนี่ยหนังมันเร่งไปหน่อยโดยรวมแล้วมันทำให้ตัวหนังเนี่ยไปไม่ถึงดวงดาวถึง7คะแนนผมเลยให้หนังเนี่ยซีรีส์เรื่องเนี้ยคะแนนอยู่ที่ประมาณ 6.5 6.8 แค่นั้นไม่เกินไม่ถึง7สนุกดูได้แต่ไม่เยี่ยมไม่ถึงกับเยี่ยมนะครับแต่มีความสนุกนะดูได้ก็ดูเพลินเหมือนกันอ่ะไม่แย่ไม่แย่ก็หาดูได้ครับมันมีหลายจุดที่ถ้าเกิดฟังสปอยแล้วเนี่ยคุณอาจจะไม่สนุกเท่าดูจริงแนะนำให้ไปดูจริงทางช่อง Disney Plus นะครับผมหรือว่า Disney Hotstar ของประเทศไทยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับความเห็นของผมการสรุปของผมการให้คะแนนของผมในการรีวิวเนี่ยอาจจะไม่ตรงใจใครหลายๆคนบ้างนะผมต้องขออภัยมาที่นี่นะแต่คือมันฟังแล้วผมแบบแปลกใจก็โรดี้ถ้าเกิดมันโดนจับตั้งแต่สมัย Civil War แสดงว่ามันคิดชั่วแต่ตอนนั้นแล้วสิไม่ใช่ตอนที่ฟิลลี่หายไปหลังจากตีดนิ้วแล้วโดนดีดดีแล้วบอกฟิลลี่เปลี่ยนเป็นคนละคนแล้วมันจะสั่งให้คนไปเก็บ DNA ทำไมวะแล้วก็หนีไปต่างดาวมันก็เลยแบบแปลกๆและขัดแย้งกันนิดหน่อยผมเชื่อว่าเพราะเหตุนี้แหละคนสร้างอ่ะรู้ว่าตัวซีรีส์มีความขัดแย้งด้วยตัวมันเองเลยยังไม่เผยว่าโรดี้อ่ะโดนจับไปแต่ตอนไหนให้คนพิจารณาก่อนเพราะว่าทฤษฎีมันออกมาแล้วมันดราม่ามากๆเนี่ยมันจะได้เลือกช่วงเวลาที่บอกว่าโรดี้อ่ะหายไปถูกช่วงไม่งั้นถ้ามันบอกว่าหายไปใน Civil War นะแสดงว่าเป็นสโคมันออกมาชั่วร้ายแต่ตอนนั้นแล้วล่ะอะไรแบบนั้นนะครับอ่ะสนุกกันหรือเปล่าซีรีส์นานนิดนึงนะต้องขออภัยเวลาสปอยครั้งนี้เลยไม่เล่นมุกอะไรตลกเลยเพราะว่ามันเป็นหนังที่ข้อมูลละเอียดเยอะมากปมตัวเยอะมากถ้าเล่นมากจะไม่เข้าใจนะครับจึงขอสปอยแบบค่อนข้างซีเรียสนิดนึงแล้วก็พูดเสียงโมโนโทนนิดนึงไม่เล่นเยอะนะครับผมสำหรับวันนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับถ้าใครไม่ชอบหรือว่าอะไรก็คอมเมนต์ติดชมได้หรือใครดูแล้วมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมนพพรใช่ไหมนพพรลองไปเลยขอลาไปก่อนขอทุกท่านมีความสุขการดูซีรีส์มีความสุขการดูหนังครับสวัสดีครับบ๊ายบาย